เพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแอบเล่นของเล่นแม่กันแม่เอาของเล่นใหม่มาเต็มเลยเอาอันไหนดีอ่ะเฮ้ยเอาอันนี้ไปลุกพี่ดีเทพกำลังทำห้องใหม่นะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้ไฟดับนะมันก็เลยยังเห็นไม่ชัดไป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 เราอยู่ตรงกองดินเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆจะเป็นของเล่นที่เอามาจากร้านแม่นะเพื่อนๆและคลิปวันนี้พี่ดีเทพก็จะตัดต่อแค่นิดเดียวด้วยนะเพื่อนๆว้ามาดูกันมาดูกันนี่ให้ดูใกล้ๆก่อนเลยนี่เฮ้ยๆๆเฮ้ยๆๆอันนี้เป็นแมคโครใช่ไหมแล้วอันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะตักดินครับตักดินเดี๋ยวดำดำตักไม่ได้ว่าดินแข็งเอานี้ถ่ายดินก่อนเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับเอาไปเทครับเอาไปเทครับฟ้าวจิ๊ด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 โอ้ยหมุนได้รอบเลยว่ะอันนี้หมุนได้รอบเลยนะนี่เราก็จะมาตักดินมันจะหักแล้วไหมเนี่ยแต่ว่าไม่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าพี่ดีเทพจะพาไปกินขนมเพราะว่าในสวนมีขนมด้วยเราจะมาล้างมือกันนี่อันนี้เป็นที่ล้างมือนะป่ะเราจะไปหาขนมกินกันในสวนของแม่มีขนมกินด้วยเออมาดูก่อนเลยนี่พริกนี่คือต้นพริกนะเพื่อนๆเห็นพริกไหมเห็นพริกไหมนี่คือต้นพริกนะแต่นี่คือลูกพริกเหรอเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันมาได้ยังไงอ่ะเนี่ยเพื่อนนี่เอ้ยมีขนมหอมมากเลยมีจ้ะนี่จ้ะลูกพริกหรือเปล่าหวานมากนี่นี่คือพริกเก่งเนาะคายเม็ดก่อนเผ็ดไปดูตรงนู้นอีกเลยนู้นที่ต้นกล้วยที่ต้นกล้วยแล้วก็มีขนมนี่คือลูกกล้วยกล้วยเขาก็มีขนมนั่นเนี่ยเออเป็นขนมจากต้นกล้วยเลยเนาะเป็นกล้วยเกาหลีขนมกล้วยโอ้กินหอมมากกินหอมมากเดี๋ยวลองให้เบลดมหอมไหมหอมมากกลิ่นกล้วยออกมาเลยนะเพื่อนๆให้ดูก่อนนี่เป็นผลกล้วยแบบนี้โอ้ my god อร่อยมากโหอร่อยป่ะนะเป็นกล้วยแบบนี้โอ้ว้าวนี่ เป็นลูกกล้วยแบบนี้ อร่อยหยบหยบเพื่อนๆครับขนมในร้านแม่มาลงใหม่มาดูเป็นขนมแนวยุค90นะที่แม่เพิ่งลงมาลองดูนะแต่ละชั้นมีแต่ของน่ากินเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินสัก3อย่างแรกอาลัวยุค90นะมีใครเคยกินบ้างนะแล้วก็เอาอะไรอีกดีอ่ะเบลเอานี่ไหมอันนี้ได้อันนึงกรุบกรอบกรุบกรอบนะแล้วก็อีกอันนึงเอาอะไรดีเพื่อนๆมาดูกันมาดูกันเอาอะไรเอาอะไรเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าอยากจะให้พี่ดีเทพกินอะไรเพราะว่าพี่ดีเทพก็อ่านเอาเค้กฟักทองและนี่ก็คือขนม3อย่างที่พี่ดีเทพเอามารีวิวนะแต่ก่อนอื่นใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ดีเทพด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะมาดูขนมกันนี่เอาเริ่มจากอะไรเอารัวก่อนไหมน้องๆหลายคนชอบนะนี่เราได้มาทั้งหมด5สีจะดำอรัวจ้าไอ้มาสินี่เอาสีไหนดีอ่ะข้างนอกมันจะกรอบๆนิดนึงพอกลับไปแล้วก็มันนุ่มมากนะมันเพื่อนหัวหาวเดี๋ยวเราพักอันนี้แป๊บนึงเพราะว่าเราอยากกินอันนี้เค้กฟักทองผมก็ยังไม่เคยกินนะหรือว่าเคยกินแล้ว
ดิมันเหมือนขนมรังผึ้งเลยอ่ะดูดิโอ้กลิ่นหอมเวนอ่ะก่อนที่เราจะไปกินอย่างสุดท้ายในคลิปนี้บอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้พี่ธีเทพเนี่ยอาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะเพราะว่ากำลังติดทำห้องอยู่ทีนี้มันจะมีคอมเมนต์ที่น้องๆพิมพ์เข้ามาภายใน24ชั่วโมงแรกตอนนี้พี่ธีเทพก็เตรียมเอาไว้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปใครที่รอดูคลิปทำตามคอมเมนต์เนี่ยก็อดใจรออีกนิดนึงนะน่าจะสักประมาณอาทิตย์หน้าพี่ธีเทพก็จะได้ทำคลิปแล้วนี่มาดูอันนี้การเป็นขนมถั่วทอดนะเพื่อนๆซึ่งมันจะแบบกรุบกรอบนะกรุบกรอบทอดอ่ะเฮ้ยกรอบนะกรอบต้นหมามามองเลยลองดูดิมาดูอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้แต่ก่อนที่จะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวพี่ธีเทพจะพาไปดูบรรยากาศขนมในร้านแม่ให้น้องๆดูนะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยว่าอยากให้พี่ธีเทพกินอะไรเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่ธีเทพจะพาเพื่อนๆไปดูขนมในร้านแม่อัปเดตกันนะว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นแนวขนมแผงนะมีมาใหม่มีของเล่นด้วยมีเงินด้วยว่าอุ๊ยแบงค์พันเลยนะเนี่ยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบนะแล้วก็อุ๊ยอันนี้น่าเล่นนะแล้วก็นี่มีโคลามามีสไปด้วยอ่ะ